ที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการแถลงว่ามีอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นทั้งทหารตำรวจนั้นมาร่วม อยู่ในเป็นแกนนำในการกลุ่มเสรีการร่วมด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าข่าวปรากฏไปแล้วว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านก็ได้ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับซึ่งในส่วนที่เป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะครับวันนี้ทางสอรสอได้กรุณานำเรียนตรวจสอบจากท่านที่ถูกกล่าวอ้างดังกล่าวนะครับวันนี้เรามีปรากฏเป็นพยานหลักฐานจะเห็นอยู่ตรงขวามือของผมเองตรงจอนั้นเป็นหนังสือยืนยันนำเรียนถึงท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติในฐานะผอ.สอรสพร้อมกับแนบบันทึกประจำวันซึ่งเป็นลงที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีโดยท่านพลตำรวจโทอดิเทพปัจจมานนท์ซึ่งท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนที่จะต้องไปมีส่วนร่วมข้อมูลต่างๆที่ปรากฏไปนะครับเราได้จัดผู้เชี่ยวชาญไปอบรมท่านได้ไปลงข่าวสารเราใช้เงินกันหลายล้านบาทไปทำถึงว่าอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับขอยืนยันเป็นการเอาผู้เชี่ยวชาญลง